นี้เราอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับโซนนี้เป็นโซนพวกบางบัวทองครับผมเป็นเส้นขนานกับเส้นกาญจนาภิเษกเส้นราชพฤกษ์นี่วิ่งยาวเลยวันนี้ท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งเมฆเยอะมากทำท่าจะตกตั้งแต่เช้าแล้ววันที่1สิงหาคม2562นะวันนี้หลายๆคนเงินเดือนออกกันไปครบกันหมดแล้วครับเริ่มที่จะใช้เงินทองแล้วนี่คือถนน3021ดูสภาพข้างทางอีก10ปีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะกว่านี้นี่คืออะไรออโตฮาส Mercedes Benz ศูนย์เบนซ์นะครับใหญ่มากนี่ก็หมู่บ้านคาซาแกรนแบบนี้นี่หมู่บ้านจัดสรรที่ราคาแบบแพงๆพวกพรีเมียมพวกไฮโซนี่มาอยู่กันเยอะนะว่าพื้นที่มันเข้ากรุงเทพได้ง่ายมีบ้านแถวนี้ราคา 3,500 The Trust 27ตารางวาโรงพยาบาลสัตว์เกยชิครีพับบิกเข้ามาแล้วนี่ชิครีพับบิกครัวพฤกษาสตาร์บัคส์แต่ว่าที่โล่งๆก็ยังมีอยู่ราคาแพงแน่นอนนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนราชพฤกษ์พีคาร์นี่ร้านอาหารกระจกฟิล์มรถยนต์ประมาณผมใช้เด็กเรือนนารีรัตดารมวันทีฮิลคอกพิกในเปลี่ยนยางเอียงวัดขาหมูขาหมูนครปฐมหมู่บ้านสามกรสามกรเอ็กเพรสดันลอปเจริญรุ่งเรืองคอมเพล็กซ์บางกอกบุรวาทโรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์โอ้โรงแรมก็มีฟาร์มซิตี้อันนี้รับสร้างบ้านซีคอนโฮมกัสโต้เพอร์เฟคเฟอร์นิเจอร์